ต้องครับครับสวัสดีครับพี่แบงค์โอ้โหเสียงสดใสเลยพี่ต้องคิดถึงมากเลยเนี่ยอาทิตย์นี้แหมต้องเจอกันส่งท้ายหน่อยนะครับส่งท้ายก็ตลาดนะครับก็ทำไฮส่งท้ายเลยครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้แค่ 40,000 ล้านนะครับพี่แบงค์ครับแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับอย่างที่เราคุยกันก็คือมีแค่กองทุนนะครับเป็นผู้ซื้อครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาตามที่เราคาดว่าเขาจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นเรานะครับงั้นก็ต้องระวังนะครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้นะครับแรงซื้อจากกองทุนน่ะมาแล้วนะครับแถว TFIMS มาซื้อแล้วบ้างแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีมาบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าก็คงไม่ได้สูงเข้าสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็พอปิดปีใหม่แล้วก็เปิดมาเนี่ยช่วงต้นมกรานะครับก่อนที่จะประกาศงบเนี่ยผมมองว่าชาวฝรั่งไม่ได้กลับเข้ามาซึ่งก็เราก็เห็นแล้วอะว่ามันเขาไม่มีเหตุผลที่จะกลับเข้ามานะตอนนี้นะครับถ้าให้เร็วที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะรอดูพบกลุ่มแบงก์ก่อนช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับงั้นสภาพตลาดช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็ต้นเดือนมกราคมนะครับผมมองว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับแล้วก็รอการปรับตัวลงมาอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะเข้าไปซื้อต่างนะครับหรือว่าถ้าจะเก็งกำไร อีกทีนึงผมว่าน่าจะยากนะครับน่าจะเก็งกำไรยากนะครับเพราะว่าถ้าฝรั่งไม่ได้กลับมาซื้อเนี่ยครับเราก็ต้องคาดเดาว่ากองทุนเนี่ยจะยังจะซื้อต่อหรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าโอกาสก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าระดับ PE เนี่ยยิ่งตอนนี้นะครับไล่ราคาขึ้นไปเนี่ยระดับ 1,742 เนี่ยนะครับระดับ PE ก็19เท่าละจะเล่น PE นะครับครับงั้นผมว่าการเทรดดิ้งเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับครับครับงั้นรอหยุดรอดูดีกว่าสัปดาห์หน้านะครับพักเลยพักเลยใช่ไหมครับพักเลยครับพักการเก็งกำไรเลยแล้วก็ช่วงต้นมกราคมนะครับก็ถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยผมคือถ้าในสภาพอย่างเงี้ยฝรั่งไม่ได้เข้ากองทุนเนี่ยเริ่มชะลอการหลังปีใหม่นะครับเริ่มชะลอการซื้อหรืออาจจะมีการขายมาบ้างเนี่ยผมว่าถ้าจะกินกำไรเดี๋ยวไปกินกำไรขาช็อตดีกว่าในช่วงต้นปีนะครับต้นมกราครับครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันดีกว่านะครับเปิดมาก็เดี๋ยวค่อยหาตัวกินกำไรกันฝั่งช็อตนะครับส่วนถือลงทุนยาวเนี่ยนะครับสำหรับหุ้นผมเนี่ยผมแนะนำให้ถือตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมแนะนำที่ราคาต่ำไม่ว่าจะเป็นชูอย่างชูก็เริ่มเห็นผลแล้วครับพี่แบงค์ก็คือมายืน6บาทได้แล้วนะครับใครที่เก็บตั้งแต่5บาทระดับ5บาท80นะครับที่เคยแนะนำอ่ะนะครับก็แนะนำให้ถือเลยนะครับถือเล่นยาวๆไปหลังประมูล1,800เลยกลางปีหน้าหลังกลางปีหน้าค่อยว่ากันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ้าใครที่เก็บไม่ทันนะครับที่เคยแนะนำไปเก็บไม่ทันนะก็เดี๋ยวรอดูช่วงมกราคมพานะครับครับเดี๋ยวถ้าราคาคือถ้าราคาระดับราคาทูเนี่ยไม่หลุด6บาทละเดี๋ยวผมไปหาจุดรับอีกทีนึงครับแต่ถ้าต่ำกว่า6บาทเนี่ยซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องขายนะครับรอเก็บทยอยเก็บเพิ่มถือว่าเป็นหัวขาขึ้นเล่นไปจนถึงการปีปลายปีหน้าจนถึงการประมูลผ่านไปแล้วเลยนะการประมูลขึ้นรอบใหม่ใช่ก็ผมว่าคือราคามันรับแล้วอ่ะครับครับราคาข่าวร้ายก็รับไปหมดแล้วนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็คือยูแวนก็เริ่มขึ้นมาแล้วยืน8บาทได้แล้วนะครับที่แนะนำให้เก็บต่ำกว่า8บาทนะครับก็เหมือนกันก็คือสะสมไว้ถือยาวๆแล้วก็ไปเล่นลุ้นงบไปดูงบช่วงกุมภาพันธ์นะครับกลางกุมภาพันธ์ดีกว่าไปลุ้นงบเลยครับนะครับงั้นใครที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องขายถือติดไว้ไปรุ่นงบติดเก็บไว้ในพอร์ตเลยได้เลยครับใครที่ยังไม่มีนะครับอยู่แหวนนะก็ต่ำกว่า8บาทคุ้มซื้อนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า8บาทก็ไม่เป็นไรก็ไปดูตัวอื่นอีกตัวนึงก็คือบีแลนด์นี่ยังไม่ขึ้นนะครับบีแลนด์ยังไม่ขึ้นแนะนำให้ซื้อเลยครับพี่แบงค์แนะนำให้ซื้อเท่านั้นเลยนะครับต่ำกว่าบาท90ซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับยิ่งต่ำยิ่งซื้อนะครับแล้วก็ SBI เนี่ยเริ่มยืนผมว่าเริ่มเห็นปัตทอมแล้วแหละนะครับหลังจากประกาศงบ Q3 แล้วก็กำไรต่ำกว่าคาดเยอะมากก็ราคาก็ดรอปลงมาหลุด
5บาทลงมาใกล้ๆ4บาทนะครับทีนี้ยืนผมว่ายืน4บาทได้ละนะครับอยู่แถว4บาท20เนี่ยผมว่าใครที่ผมแนะนำเก็บมาช่วง5บาท5บาท10เท่านี้นะครับแล้วก็มันหลุดลงมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเริ่มกลับเข้ามาเก็บอีกครั้งนึงนะครับดึงต้นทุนลงมาให้ต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ต่ำกว่า4บาท50นะครับผมว่าถือได้สบายเลยครับนะครับเพราะว่าตัว SVI เนี่ยผมว่าปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบเนี่ยน่าจะคลี่คลายช่วงประมาณไตรมาส2ปีหน้านะครับปี61ใช่ไหมครับใช่ครับก็ผมว่าระดับราคาเนี่ยมันก็สะท้อนละว่าต้นทุนวัตถุดิบของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับทั้งชิ้นราคา IC ทำให้มันที่มันต่ำลงนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยผมว่าก็คลี่คลายช่วงไตรมาส2นั้นผมก็ได้นำให้เก็บหุ้นตอนมันมีข่าวร้ายแบบนี้ซื้อตอนข่าวร้ายอย่างเงี้ยซื้อตอนที่มันลงถูกๆใช่ไหมครับเก็บซื้อตอนถูกครับก็ใช่ๆถ้าหุ้นลองเทอมต้องเล่นอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่ทำให้ดูหลายๆตัวนะครับก็ตัวที่ขึ้นมาแล้วก็ยูแวร์แล้วก็ชูนะครับเอสแวร์ก็เหมือนกันนะครับบีแวร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ละตัวก็คือถือยาวๆถือลงทุนยาวๆครับ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 พี่แบงค์พี่ต้องรับบล็อกเทรดเป็นไงบ้างตัวบล็อกเทรดนะครับที่แนะนำตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็คือหุ้นกองทุนนะครับไม่เป็นสอผอนะครับสอผอก็ขึ้นมาKBank นะครับ SCB อยู่กับพี่นะครับอยู่แถว150นะครับCBD ก็ขึ้นมาจากระดับ82นะครับขึ้นมา85นะครับก็คือสัปดาห์เนี้ยก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าฝั่งกองทุนเนี่ยเขาเป็นฝั่งซื้อนะครับแต่ว่าพอจบสัปดาห์เนี้ยนะครับหุ้นก็ขึ้นมาแล้วนะครับว่าข้างบนเนี่ยน่าจะลิมิตแล้วแหละครับวอลุ่มก็บางๆละเริ่มบางๆละวันนี้ปิดแค่40ล้านเองนะครับดังนั้นพอจริงกำไรนะครับผมว่าสัปดาห์หน้าหยุดดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวกำหนดวันจันทร์เดี๋ยวมากำหนดกลยุทธ์หลังปีใหม่สัปดาห์แรกนะครับว่าจะยังไงต่อไปใช่ไหมถ้าเป็นกำไรอะครับก็น่าจะอยู่ฝั่งผมหลังปีใหม่นะครับสัปดาห์แรกของเดือนมกราผมว่าก็น่าจะอยู่ฝั่งช็อตดีกว่าครับก็วันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์ผมไปกำหนดกลยุทธ์ให้ก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ไปเจอกันทาง Facebook Live ใช่ไหมใช่ใช่ครับครับก็โอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เก็งกำไรก็หยุดไปก่อนคนที่ถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องเป็นพอร์ตลงทุนระยะยาวนะซื้อแล้วถือพอร์ตลงทุนระยะยาวก็ผมว่าเก็บหุ้นรอเก็บหุ้นช่วงหุ้นที่ผมแนะนำมาเก็บได้เลยนะครับมีตัวที่ทูเนี่ยเก็บไม่ได้ละทูมันขึ้นไปละขึ้นไปละหยุดก่อนครับยูแวนหยุดก่อนแล้วก็ตัวที่เก็บได้มีบีแลนด์นะครับแล้วก็เอสวีไอสองตัวนี้เก็บได้เก็บเข้าพอร์ตได้ครับนะครับแล้วก็ดังนั้นผมว่าคือหยุดดีกว่าครับรอตลาดแดงลงปรับตัวอีกครั้งนึงนะครับช่วงเดือนมกราก่อนประกาศงบแบงค์เนี่ยนะครับหรือว่าถ้างบแบงค์ออกมาดีนะครับตลาดก็มีโอกาสขึ้นอีกรอบนะครับแต่ต้องดีกว่าคาดนะงบแบงค์แต่ที่ถ้ากรณีที่งบแบงค์ออกมาแย่กว่าคาดนะครับผมว่าน่าจะมีการปรับตัวลงในเดือนกุมภาอีกช็อตนึงนะครับก็มันก็จะยังไงก็เป็นโอกาสเก็บอีกช็อตนึงแหละครับครับนั้นครับเจอครับก็น่าจะก็ต้นมกราอย่างที่บอกครับน่าจะถ้าให้กลยุทธ์ก็เดี๋ยวค่อยมาดูตัวช็อตกันดีกว่าอันนี้พี่ต้องก็มองว่าผลประกอบการกลุ่มแบงค์นะครับที่จะออกมาคิวไตรมาส4ใช่ไหมครับจะเป็นตัวสำคัญเลยใช่ไหมพี่ต้องใช่ๆจะเป็นตัวกำหนดเลยครับว่าฝรั่งเขาจะเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วเท่าที่พี่ต้องประเมินนะเอาในฐานะที่นักวิเคราะห์ประเมินแล้วดูแล้วไตรมาส4ของกลุ่มแบงค์เป็นไงบ้างผมว่ายากยากใช่ไหมอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่ายากเพราะว่าฐานกำไรของกลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็ขึ้นมาปรับเลยตลอดหลังสัปดาห์นะครับตั้งแต่ปี2009เนี่ยขึ้นมาจนปี2016-17เนี่ยฐานกำไรมันสูงละนะครับการที่จะเห็นกลุ่มแบงค์เติบต่อเนี่ยมันก็ยากแล้วก็ที่สำคัญก็คือระดับ GDP ในระดับต่ำกว่า 4% เนี่ยการที่จะทำให้โลนโกรทเนี่ยอยู่สูงเหมือนในอดีตเนี่ยยากนั้นโลนโกรทก็ไม่ได้สูงนะครับเพราะ GDP ก็ไม่ได้ก็ 3.กว่านะครับก็มันก็เลยทำให้NPL ที่มันเล่นตัวขึ้นเนี่ยการตั้งสำรองก็ต้องสูงนะครับงั้นกลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะกำไรนะครับเออร์เน็งทั้งกลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะแฝงไป
นะครับโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปคาดหวังกลุ่มแบงค์ว่ากำไรจะเติบโตเยอะๆเนี่ยในระดับตัวเลขบอกมีหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่า 10% เนี่ยถือว่าค่อนข้างยากละครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าฝรั่งคงจะกับกลุ่มแบงค์คงจะเซอร์ไพรส์ยากเซอร์ไพรส์ยากใช่ไหมใช่พอถ้ากลุ่มแบงค์ไม่เซอร์ไพรส์นะครับก็ฝรั่งก็คงไม่ได้จับมาเลยฝรั่งเมินเลยใช่ไหมถ้ากลุ่มแบงค์ไม่มานี่ฝรั่งเมินเลยใช่ไหมพี่ต้องใช่ใช่ครับเพราะพลังงานก็ขึ้นมาแล้วไงครับพลังงานก็ขึ้นสูงแล้วตอนนี้คือตลาดเราโครงสร้างตลาดเราอ่ะมันไม่ค่อยสมดุลคือมันไปอิงกับแบงก์กับพลังงานนะครับคือ 50% ของตลาดเนี่ยเป็นกลุ่มที่นำตลาดไปที่นำตลาดใช่กำไรตลาดเนี่ย 50% ก็คือแบงก์กับพลังงานสองกลุ่มนี้อย่างละ25นะครับทีนี้พลังงานโอเคมาทั้งปีนะครับถ้าอย่างที่เห็นมันก็พลังงานก็เลยนำปีนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยมันไม่มาผมไม่มาเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยขึ้นแบบกักนะครับมันขึ้นแบบไม่เต็มสูบใช่ไหมพี่สูบใช่ทำงานไม่เต็มที่มันก็เลยผิดอะครับครับแล้วจะไปคาดหวังว่าจะขึ้นต่อมันก็ต้องหวังขึ้นกลุ่มแบงค์ไงครับซึ่งผมก็เลยมองว่าข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างมีลิมิตอะครับก็เลยต้องระวังไงครับพี่ต้องระวังแบงค์ใหญ่กับแบงค์เล็กเนี่ยอันไหนสถานการณ์ดีกว่ากันแบงค์ใหญ่อย่างที่บอกครับโตยากนะครับแล้วก็มีคนยิ่งคนที่มีปล่อย SME เยอะๆนะครับการตั้งสำรองเนี่ยต้องเยอะนะครับเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยนะถ้าปล่อย SME เขาเหนื่อยครับ KBank SCB KBank เนี่ยครับนะครับส่วนแบงค์เล็กนะครับก็แบงค์เล็กก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็จะเป็น T-Cap แบงค์กลางๆเล็กๆนะครับ T-Cap ทหารไทยนะครับก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้โกรธในระดับที่สูงนะครับพอไปได้แต่ไม่สูงมากคือแบงก์ยังไงก็อิงกับ GDP อ่ะบนโพสต์เพราะว่ารายได้ของแบงก์เนี่ยคือพวกธนชาติกับทหารไทยเนี่ยเขาก็จะไปได้ส่วนที่เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถคุมพวก NPL อยู่นะครับครับก็ดีขึ้นแต่ว่าในเรื่องของโลนโกสเนี่ยยังไงทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยกลุ่มแบงก์เนี่ยมันพึ่งกับ GDP นะครับครับผมก็มันก็เลยไม่ได้มีปัจจัยหลักๆนะครับของเศรษฐกิจเนี่ยที่มันดันระบบแบงค์ขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยมองว่าก็คงจะแฟดอ่ะทำไมก็คงจะแฟดจากปีก่อนๆครับอยู่ในระดับทั้งกลุ่มก็ประมาณ200,000 ล้านสองแสนล้านแต่นิดๆครับ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 เอาโอเคพี่ต้องก็เดี๋ยววันจันทร์พี่ต้องก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังอีกทีนึงใช่ไหมครับทาง Facebook Live เดี๋ยววันจันทร์ใช่ๆเดี๋ยวมากำหนดวันที่ใหม่ครับโอเควันนี้ขอบคุณครับคุณธวัชชัยครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นความเห็นนะครับจากคุณธวัชชัยทองดีครับผู้